เคลือบแก้วแล้วทำให้รถเหลืองหรือไม่เป็นประเด็นลูกค้าหรือเพื่อนๆ นะฮะที่ใช้รถสีขาวค่อนข้างให้ความสำคัญในการนำมาประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะครับสวัสดีครับนนจาก Armor Technology นะครับมาพบกันอีกแล้วในช่วง Armor Question หรือคำถามที่เราพบบ่อยนะครับวันนี้ก็มีคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับสำหรับรถสีขาวว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกรถสีขาวเนี่ยจะป้องกันไม่ให้รถเหลืองหรือไม่ครับมากไปกว่านั้นเนี่ยถึงขั้นมีคำถามด้วยว่าเคลือบแก้วแล้วทำให้รถเหลืองหรือไม่นะครับเป็นประเด็นลูกค้าหรือเพื่อนๆ นะฮะที่ใช้รถสีขาวเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญในการนำมาประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปตอบว่าเคลือบแก้วเนี่ยมันทำให้เหลืองหรือไม่ผมคิดว่าเรามารู้สาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆ เนี่ยรู้สึกว่ารถสีขาวของเรามันเหลืองมันเกิดจากอะไรก่อนได้บ้าง นะครับสำหรับผมคิดว่ามันก็มีสาเหตุหลักๆ2สาเหตุครับที่ทำให้เพื่อนๆ เนี่ยรู้สึกว่ารถตัวเองเหลืองอันดับแรกก็คือเราน่าจะเรียกมันว่าคราบไข่คราบมลภาวะต่างๆจะเรียกว่าขี้ไข่ก็ได้นะครับสะสมอะไรมากๆไปสักระยะนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มเหลืองนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับสาเหตุที่2เนี่ยที่ทำให้รถเราดูแล้วรู้สึกว่ามันเหลืองก็คือเกิดจากถูกความร้อ นครับหรือยกตัวอย่างรถที่จอดตากแดดบ่อยๆก็มีโอกาสที่ทำให้รถค่อนข้างจะเหลืองขึ้นมาได้นะครับผมสมมติอย่างนี้ง่ายๆนะครับเราใช้ความร้อนนะฮะหรือใช้ไฟเนี่ยไปเผาวัสดุที่เป็นสีขาวถ้าเราสังเกตง่ายๆนะครับมันก็จะทำให้เนี่ยวัสดุเหล่านั้นอ่ะค่อยๆเริ่มเหลืองขึ้นมาพอเผาไปเรื่อยๆก็เหลืองขึ้นไปเรื่อยๆจนน้ำตาลจนดำในที่สุดนะครับนี่ก็เป็น2สาเหตุหลักๆที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่ารถเราเนี่ยเหลืองแล้วนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเคลือบแก้วเนี่ยมันสามารถไปปกป้องสิ่งที่จะทำให้เหลืองเหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับเอาอันแรกก่อนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องคราบไข่เนี่ยคุณสมบัติหลักๆของน้ำยาเคลือบแก้วนะครับเราจะเรียกมันว่าเซลฟ์คลีนนิ่งเอฟเฟกต์นะครับหรือการรักษาความสะอาดด้วยตัวของมันเองครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นมันไม่ชอบน้ำนะครับน้ำไม่เกาะถ้ามลภาวะที่มากับน้ำเนี่ยมันไม่ชอบน้ำเนี่ยน้ำไม่เกาะเนี่ยมันก็ทำให้มลภาวะเนี่ยเบาบางแทรกตัวเข้ามาได้ยากขึ้นนะครับมีคุณสมบัติเรื่องการลดแรงเสียดทานมีความลื่นอะไรต่างๆก็ทำให้เนี่ยพวกมลภาวะต่างๆเนี่ยหรือยกตัวอย่างพวกคราบแมลงอะไรเนี่ยมาเกาะติดได้ยากขึ้นนะครับเพราะคุณสมบัติหลักๆของเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยมันเพื่อทำให้เราสามารถดูแลทำความสะอาดได้โดยง่ายครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเลยนะครับเพราะยกตัวอย่างสมมติถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆเอารถไปสีขาวเนี่ยไปจอดใต้ต้นไม้ที่มีฝนตกแล้วโดนคราบยางไม้คราบขี้โคลนขี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาติดบนรถเกิดไปต่างประเทศสัก2อาทิตย์เนี่ยนะฮะตั้งคำถามไว้แล้วพออีกวันก็แดดออกนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าตั้งคำถามเนี่ยก็น่าจะนึกภาพออกตามได้เลยว่ามันจะเละจะเหลืองหรือไม่ก็เป็นคราบมลภาวะได้เหมือนกันครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราโดนอย่างนั้นปั๊บเนี่ยแล้วเราเอาน้ำฉีดไล่ออกเนี่ยถ้าทำเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกในคุณภาพที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เกาะเพราะไม่ทันได้แทรกตัวลงไปให้เข้าใจง่ายมันแทรกตัวหรือซึมลงไปมันยังไม่ทำให้เกิดปัญหาอะไรนั้นเราล้างออกเลยทันทีนะครับแล้วยิ่งง่ายไปกว่านั้นเราขับรถวนสักรอบนึงไม่ต้องมานั่งเช็ดท่องเช็ดแห้งอะไรเนี่ยมันก็เคลียร์ออกหมดเพราะมันไม่ชอบน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ป้องกันคราบเหลืองนะครับความเหลืองด้วยคราบไข่ต่างๆได้ด้วยระบบเซลฟ์คลีนนิ่งเอฟเฟกต์ของมันครับส่วนที่2นะครับในเรื่องป้องกันความเหลืองจากความร้อนหรือแสงแดดนะครับอันเนี้ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดหน่อยนะครับเพราะบางคนเนี่ยที่มาทำเคลือบแก้วแล้วจำเป็นต้องจอดรถตากแดดทุกวันนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองรถเหลืองมีความเงามีมิติแต่รู้สึกว่าถ้าไปจอดเทียบกับรถออกมาใหม่ๆที่เขาจอดในร่มทุกวันนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานรู้สึกว่ารถตัวเองเหลืองกว่านะครับผมสมมติฐานอย่างนี้ครับถ้าเราต้องทำงานตากแดดทุกวันมีคนอยู่2คนนะฮะทำงานตากแดดอยู่ทุกวันคนนึงเนี่ยทาครีมกันแดดทุกวันเลยอีกคนนึงเนี่ยไม่ทาครีมกันแดดเลยถามว่าใครจะมีผิวที่คล้ำขึ้นเข้มขึ้นกว่ากันนะครับแน่นอนถ้านึกภาพตามก็คงต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้ทาครีมกันแดดเคลือบแก้วก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างที่การใช้งานเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยมันเป็นผลึกใสนะครับมันไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้เหลืองนะครับเหลืองนี่คือจากเนื้อสีเลยแล้วก็เคลือบแก้วนี่บางมากอย่างที่บอกว่าขัดต่างๆเนี่ยมันก็หลุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคลือบแก้วนี่ไม่ได้มีส่วนทำให้เหลืองหนำซ้ำมันยังมีส่วนการปกป้องไม่ให้รถเหลืองด้วยซ้ำไปแต่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าการใช้งานอย่างที่บอกครับแต่ละคนแตกต่างกันแล้วผมสมมติอีกอย่างอย่างนี้คนที่ทาครีมเหมือนกันเนี่ยฮะคนนึงทำงานในออฟฟิศกับอีกคนนึงเนี่ยทำงานเหมือนกรรมกรเลยตากแดดทุกวันก็ต้องถามว่าแล้วคนที่ไปทำงานตากแดดทุกวันกับคนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศทุกวันเนี่ยต่อให้ทาครีมกันแดดด้วยเนี่ยใครจะดำขึ้นหรือค่อยๆเหลืองขึ้นอย่างว่าเนี่ยครับกว่ากันถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้น่าจะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะเคลือบแก้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปกป้องได้ทั้งจักรวาล 100% แต่มันสามารถปกป้องไม่ให้เกิดปัญหาชะลอปัญหาผมต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับจริงๆวันนี้ผมมีรถตัวอย่างมาให้ดูนะครับ Fortuner สีขาวเนี่ยจอดตากแดดอยู่หน้าร้านในทุกวันเลยทำเคลือบแก้วแล้วก็บำรุงตามระยะ6เดือนด้วยการรีโคดในสูตรของเรานะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูกันว่าเนี่ยสภาพเนี่ยเหลืองมั้ยแล้วก็ยังเงาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับThank you.
ไงบ้างครับคันนี้ใช้งานมาแล้ว3ปีกว่าเคลือบแก้มาแล้วเคลือบสลิปมาแล้ว3ปีกว่านะครับแล้วก็ต้องจอดตากแดดอย่างงี้ครับทุกวันแต่ว่าก็บำรุงตามระยะนะครับผมว่าถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็เหลืองขึ้นบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ว่าถ้าดูมิติความงามผมว่ายังสู้รถใหม่ๆป้ายแดงได้สบายๆเลยแถมยังมีมิติเงางามกว่าเพราะว่าด้วยการขัดปรับผิวส้มนะครับให้ดูมีมิติต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จริงก็เป็นข้อสะท้อนอีกอย่างนึงก็รถใช้งานต่อให้ตัดผิวส้มแล้วใช้งานตากแดดบ่อยๆแบบนี้นะครับถ้าบำรุงต่อเนื่องก็ไม่มีปัญหาในเรื่องอายุการใช้งานของสีรถเพราะว่านี่ก็ยังดูไม่มีปัญหาเลยเป็นข้อมูลความรู้นะครับสำหรับคนที่จะใช้รถสีขาวแล้วมาทำเคลือบแก้เคลือบสลิปเพื่อป้องกันความเหลืองสองสาเหตุนะฮะคราบไข่กับแสงแดดนะฮะก็ต้องยอมรับด้วยนะฮะว่าส่วนหนึ่งเราใช้งานยังไงสุดท้ายก็ต้องมาดูเรื่องการดูแลหลังการขายกันนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาสมมติบางทีเราลืมล้างเนี่ยฮะโดนคราบมลภาวะมาเล่นงานแล้วลืมล้างทิ้งเวลาเป็นนานๆเนี่ยมันต้องมีการเซอร์วิสที่ดีให้มันกลับมาสภาพเดิมก่อนด้วยส่วนเรื่องใช้รถตากแดดบางทีก็ต้องยอมรับปัญหาส่วนหนึ่งนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นมาแน่นอนแหละแต่มากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การดูแลปกป้องมันด้วยนะครับก็พอจะได้ความรู้กันแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ